ัญหา16ข้อนั้นคืออะไร1บารมีคืออะไร2บารมีนี้เพราะอัตถะว่าอย่างไรอัตถะแปลว่าความหมายเนื้อความเนื้อความเนี่ยนะความหมายของบารมีคืออะไรบอกว่าความหมายก็คือพระมหาสัตว์หรือพระโพธิสัตว์ผู้ยอดยิ่งยอดเนี่ยหมายความว่าสูงสุดกว่าสัตว์เพราะท่านประกอบด้วยคุณวิเศษเพราะท่านมีคุณธรรมพระโพธิสัตว์เนี่ยท่านมีคุณธรรมคือการให้ทานการรักษาศีลการเจริญเนกขัมมะการอบรมปัญญาภาคเพียรด้วยวิริยะเป็นต้นเนี่ยนะเพราะความหมายของบารมีคือความเป็นหรือการกระทําของพระโพธิสัตว์นั่นแหละเรียกว่าบารมีหรือความหมายของบารมีเพราะความหมายของบารมีก็คือกรรมมีการบําเพ็ญก็เรียกว่าบารมีเรียกว่าพฤติกรรมการกระทําความเป็นนั่นแหละคือความหมายของบารมีเพราะฉะนั้นความหมายของบารมีก็คือการกระทําให้เป็นต้นน่ะนะอีกอย่างหนึ่งปรมะเนี่ยนะปรมะในคําว่าปรมีเนี่ยปรมะมีความหมายว่าบําเพ็ญก็ได้เช่นว่าพระโพธิสัตว์เนี่ยนะมีความหมายว่าผู้บําเพ็ญผู้บําเพ็ญแปลว่าอะไรผู้ทําอ่ะนะทําอะไรบำเพ็ญคืออะไรบำเพ็ญทานรักษาศีลเป็นต้นเรียกว่าบำเพ็ญด้วยการให้ทานบำเพ็ญด้วยการรักษาศีลบำเพ็ญด้วยการเจริญเนกขัมมะอบรมปัญญาภาคเพียรด้วยวิริยะหรือเป็นผู้ที่ปกปักรักษาคุ้มครองการให้แปลว่าคนที่ถือการให้ว่าเป็นสาระถือว่าการรักษาศีลเป็นสาระการเจริญเนกขัมมะว่าเป็นสาระเนี่ยถือว่าเป็นอริยทรัพย์ที่จะช่วยให้บรรลุเป็นพระพุทธเจ้าเพราะท่านเลยปกปักรักษาคุ้มครองการให้ทานการรักษาศีลเพราะฉะนั้นความหมายของบารมีก็คือคุณธรรมดังกล่าวเป็นบารมีของผู้บำเพ็ญความหมายของคือผู้ที่บำเพ็ญรักษาคุ้มครองภาวะก็ดีกรรมก็ดีเป็นบารมีของผู้บำเพ็ญเพราะกรรมมีการให้ทานภาวะแห่งการให้ทานภาวะแห่งการรักษาศีลภาวะแห่งการเจริญทั้งคุณธรรม10ประการหรือการกระทําคุณธรรมทั้ง10ประการอันนี้แหละเป็นบารมีของพระโพธิสัตว์ผู้บำเพ็ญนี่คือความหมายของบารมีอีกอย่างหนึ่งบารมีเนี่ยนะย่อมผูกสัตว์อื่นเอาไว้ในตนด้วยการประกอบคุณวิเศษทานเนี่ยนะผูกสัตว์เอาไว้กับตัวบารมีคือคุณธรรม10อย่างไงบารมีคือคุณธรรม10อย่างเนี่ยผูกสัตว์เอาไว้ในตนด้วยการประกอบคุณวิเศษหรือสัตว์ผู้ประกอบด้วยคุณวิเศษเนี่ยนะจะมีการกระทําคุณธรรมทั้ง10ประการหรือบารมีย่อมขัดเกลาสัตว์อื่นให้หมดจดจากมลทินคือกิเลสบารมีนี่แปลว่าคุณธรรมเครื่องขัดเกลาให้สัตว์เหล่านั้นไม่เศร้าหมองคุณธรรมที่ทำให้พระโพธิสัตว์ไม่เศร้าหมองคุณธรรมที่ท่านให้ผ่องใสไม่ขุ่นมัวพันบารมีคือธรรมที่มีความขัดเกลาคุณธรรมที่ทำความขัดเกลาทำให้จิตใจไม่เศร้าหมองทำให้จิตใจไม่ปนเปื้อนหรือบารมีย่อมถึงนิพพานอันประเสริฐที่สุดด้วยคุณวิเศษอีกในหนึ่งเขาบอกว่าคุณวิเศษที่เป็นเหตุให้ถึงพระนิพพานนั่นแหละเรียกว่าบารมีเพราะฉะนั้นคุณธรรมอันนี้เนี่ยช่วยให้พระพุทธเจ้าเนี่ยบำเพ็ญได้จนได้รับคุณวิเศษบรรลุนิพพานยังช่วยสัตว์อื่นให้ประกอบด้วยคุณวิเศษบรรลุพระนิพพานได้จึงเรียกว่าบารมีหรือบารมีเนี่ยนะย่อมกำหนดรู้โลกอื่นดุจรู้โลกนี้ด้วยคุณวิเศษคือญาณอันเป็นกาละกำหนดแล้วแปลว่าบารมีเนี่ยนะคนที่มีบารมีนี่แปลว่าคนคิดการไกลไกลแค่ไหนเสียสงไขยแสนกับเมื่อตัวเองได้ตรัสรู้แล้วจะช่วยรื้อเทวดาและมนุษย์ให้พ้นจากสังสารทุกข์เมื่อมองเห็นอย่างตลอดสายอย่างนี้แล้วอ่ะนะเหมือนกำหนดรู้โลกอื่นโลกที่จะมีต่อไปข้างหน้าข้างหน้าว่ามีอะไรบ้างเสร็จแล้วก็เมื่อรอบรู้อย่างนี้แล้วจะได้บำเพ็ญคุณธรรมเพื่อจะช่วยเขาได้จริงๆอ่ะนะเลยเรียกว่าความหมายของบารมีหรือบารมีย่อมตักตวงคุณมีศีลเป็นต้นไว้ในสันดานของตนอย่างยิ่งบารมีเนี่ยเรียกว่าตักตวงตักตวงคุณธรรมพูดแบบสมัยใหม่นะว่ากอบโกยคุณธรรมเป็นตัวที่กอบโกยทาน
ม่ใช่กอบโกยให้คนอื่นให้นะกอบโกยการให้ของตัวเองอ่ะตัวเองเนี่ยโกยให้โกยให้โกยให้โกยศีลเนี่ยนะโกยเพื่อให้ใจเนี่ยเป็นไปกับศีลแต่ตรงนี้เรียกว่าตักตวงตักตวงการให้ตักตวงการรักษาศีลตักตวงการเจริญเนกขัมมะตักตวงปัญญาที่จะให้มีที่สุดเท่าที่จะมีได้เพราะการตักตวงคุณธรรมนั่นแหละเรียกว่าบารมีจากใจที่ไม่ใจไม่เป็นทานให้ใจเป็นไปกับทานจากใจที่ไม่มีศีลตักตวงให้เป็นศีลจากใจที่ไม่มีเนกขัมมะตักตวงให้เป็นเนกขัมมะใจที่ไม่มีปัญญาเลยตักตวงให้มีปัญญาแปลว่าใจที่ขาดคุณธรรมทั้ง10ก็ตักตวงที่สุดเท่าที่จะตักตวงได้นั่นแหละเรียกว่าบารมีเรียกว่าตักตวงคุณธรรมเอาไว้ในสันดานของตนแปลว่าปกติสันดานไม่ค่อยมีบารมีอยู่ในใจใช่ไหมก็ตักตวงให้สันดานนี่มีบารมีก่อนนะฟังแล้วฟังดูหยาบนะแต่ว่าจริงๆแล้วมันตรงตัวแปลว่าสืบเนื่องปกติชีวิตที่ไม่เป็นไปกับคุณธรรมก็ทำให้คุณธรรมทั้ง10นี้มีก่อนเมื่อคุณธรรมทั้ง10มีแต่น้อยก็เพิ่มพูนให้มีกำลังมีความแข็งแรงยิ่งกว่านั้นอีกนะให้มีเรี่ยวแรงให้แข็งแรงแล้วก็เจริญยิ่งขึ้นไปหรือบารมีย่อมทำลายปฏิปักษ์อื่นจากธรรมกายอันเป็นอัตตาหมายคำว่าคุณธรรมของตัวเองเนี่ยนะเรียกว่าตนเนี่ยนะคุณธรรมบุญกุศลที่เกิดในใจของตนเรียกว่าเป็นตนมันบารมีเนี่ยเป็นตัวทำลายข้าศึกต่อตัวเองคือเอาเป็นว่าถ้าสมมติถ้าเราพูดแบบภาษาเรานะถ้าตัวเราเนี่ยเราต้องการให้ตัวเราเป็นทุกข์ไหมไม่ต้องการให้ตัวเราเป็นทุกข์ไอ้ตัวเราก็คืออะไรก็คือทานศีลเนกขมะจะเรียกว่าตัวเราก็ได้เรียกว่าอัตตาก็ได้เพราะอะไรเพราะจะเป็นตัวที่นำไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขมันบารมีคือคุณธรรมที่กำจัดข้าศึกที่ทำลายตัวเองที่ทำลายตัวหรือว่าไม่มีตัวและไม่มีอัตตาอะไรแล้วอัตตาในที่นี้หมายถึงจิตนะหมายถึงคุณธรรมที่มีอยู่ในใจเพิ่มคุณธรรมที่อยู่ในใจให้เจริญงอกงามแล้วก็พอกพูนคุณธรรมอันนี้แล้วกำจัดปฏิปักษธรรมข้าศึกศัตรูแล้วก็เพิ่มคุณธรรมอันนี้จนได้ตรัสรู้หรืออีกในหนึ่งก็บอกว่าหมู่โจรคือกิเลสอันทำความพินาศแก่ตนนั้นเพราะเหตุนั้นชื่อว่าปรมะหมายความว่าบารมีคือตัวที่ทำลายหมู่โจรคือกิเลสให้พินาศแสดงว่าบารมีนี้ก็คืออะไรนะผู้ทำลายหมู่โจรแสดงว่ากลุ่มอะไรตำรวจทหารเป็นที่ทำลายปฏิปักษ์ใช่ไหมบารมีก็ลักษณะนั้นแหละทำลายหมู่โจรคือกิเลสที่สร้างแต่ความพินาศให้แก่ตนเอางี้แต่ว่าถ้าเราเกิดมาเป็นคนต้นนี้ขี้เหนียวสุดๆเลยนะอาจจะผลแห่งกรรมเก่าทำให้มีโภคะแต่ไอความตนีรักษาได้อย่างไม่ขาดตกบกพร่องอนุรักษ์นิยมเขาเรียกว่าห้ามถ่ายที่อื่นมาถ่ายบ้านเราอ่ะนะเป็นต้นเนี่ยนะทำได้ขนาดนั้นเนี่ยสัก50ชาติจะเป็นยังไงอ่ะคิดว่าจะมีกินไหมอย่างว่าอนาคตยังไงก็ไม่มีกินเจออะไรฆ่าได้เป็นฆ่าลักได้เป็นลักโกงได้เป็นโกงปล้นได้เป็นปล้นเป็นต้นเนี่ยนะทำกาเมข่มขืนได้เป็นข่มขืนคิดว่าจะเจริญไหมอย่างว่าไม่หลอกได้เป็นหลอกด่าได้เป็นด่าส่อเสียดได้เป็นส่อเสียดเพ้อเจ้อได้เพ้อเจ้อไปเถอะอภิชฌาพยาบาทมิจฉาทิฏฐิที่เรียกว่าตรงกันข้ามกับบารมีทั้งหมดเนี่ยนะผู้ที่ทำแบบนั้นเนี่ยถามว่าพินาศไหมอนาคตต่อไปก็คือพินาศบารมีคือตัวทำลายสิ่งเหล่านั้นนะกำจัดความพินาศในชาตินี้กำจัดความพินาศในภพต่อไปให้ประสบแต่ความสุขความเจริญนั้นบารมีคือคุณธรรมที่ทำลายหมู่โจรที่สร้างแต่ความพินาศเนี่ยนะหรืออีกในหนึ่งบอกว่าบารมีย่อมขัดเกลาคือย่อมบริสุทธิ์ในฝั่งคือพระนิพพานและก็ยังสัตว์ทั้งหลายให้หมดจดหมายความว่าบารมีเนี่ยนะเป็นข้อปฏิบัติที่บริสุทธิ์เป็นตัวที่ขัดเกลาคำว่าขัดเกลาในที่นี้หมายความว่าขัดเกลาเนี่ยตัวนี้น่าจะแปลว่ากลั่นกรองนะชอบคำว่ากลั่นกรองมากกว่าขัดเกลาเรียกว่ากลั่นกรองกลั่นกรองให้สะอาดยิ่งขึ้นไปให้บริสุทธิ์ยิ่งขึ้นไปให้ผ่องใสยิ่งขึ้นไปมันเมื่อกลั่นกรองจนบริสุทธิ์การกลั่นกรองข้อปฏิบัติที่บริสุทธิ์เพื่อแทงตลอดพระนิพพานที่บริสุทธิ์มันขัดเกลาเนี่ยนะสันเลขาก็แปลว่ากลั่นกรองเนี่ยนะกลั่นกรองเขาเรียกว่าจนสะอาดบริสุทธิ์คู่ควรแก่พระนิพพานที่
บริสุทธิ์เพราะฉะนั้นคุณธรรมคือความกลั่นกรองกลั่นและก็กรองอันนี้แหละทำให้สัตว์ทั้งหลายได้หมดจดเนี่ยนะกรองได้เท่าไหร่ขจัดสิ่งที่เศร้าหมองออกไปได้เท่าไหร่ก็หมดจดเท่านั้นหรือบารมีย่อมผูกสัตว์หรือประกอบสัตว์เอาไว้ในพระนิพพานหมายคำว่าใครที่ปฏิบัติในบารมีเนี่ยนะบรรลุนิพพานแน่เท่ากับผูกตัวเองไว้กับนิพพานอยู่แล้วผู้ที่บำเพ็ญบารมีมีการให้ทานรักษาศีลคนนั้นรู้อยู่แล้วว่าจุดจบอยู่ที่ไหนจุดจบอยู่ที่การแทงตลอดพระนิพพานบรรลุโพธิญาณนั้นบารมีคือผูกใครก็ได้ที่ประกอบในคุณธรรมเหล่านี้ให้บรรลุนิพพานนั้นถ้าใครปรารถนาบรรลุนิพพานก็อย่ารังเกียจบารมีทั้ง10ข้อเนี่ยนะหรือบารมีย่อมถึงคือย่อมบรรลุนิพพานก็แปลว่าเป็นเหมือนกับยานพาหนะที่ส่งไปให้ถึงพระนิพพานให้บรรลุพระนิพพานที่เกษมและปลอดภัยหรือบารมีย่อมกำหนดรู้ซึ่งนิพพานตามความเป็นจริงบารมีนี้คือคุณธรรมที่กำหนดรู้นิพพานการนิพพานโดยที่เต็มไปด้วยความตนีเป็นไปได้ไหมทุศีลแล้วบรรลุนิพพานเป็นไปได้ไหมจิตใจนี่หมกมุ่นไม่คิดจะออกเลยเนี่ยนะแล้วบรรลุนิพพานเป็นไปได้ไหมไม่ได้โง่เงื้องะแล้วบรรลุนิพพานนี่เป็นไปได้ไหมไม่ได้ขี้เกียจก็ปานนั้นเนี่ยนะเป็นไปได้ไหมบรรลุอย่างเงี้ยไม่ใช่ไม่มีสัจจะวาจาอะไรสักอย่างเลยนะบรรลุได้ไหมหมดสิทธิ์อีกจิตใจก็ลุ่มๆดอนๆไม่ได้เคยตั้งไว้เพื่อความดีเลยเนี่ยนะจะบรรลุนิพพานได้ไหมพันไม่ได้หรอกพันบารมีเนี่ยเป็นคุณธรรมที่กำหนดรู้พระนิพพานเนี่ยนะเพราะว่าเป็นตัวขจัดปฏิบัติขัดเกลาเพื่อแทงตลอดพระนิพพานหรือบอกว่าบารมีย่อมตักตวงซัดสัตว์ให้ไว้ในพระนิพพานก็แปลว่าอะไรแปลคุณธรรมที่ซัดหรือว่าโยนสัตว์ให้บรรลุนิพพานผู้ที่บรรลุนิพพานก็เนื่องจากเขามีบุญเก่าเขามีบารมีเขาทำเหตุมาเยอะเนี่ยนะเขาจึงได้ตรัสรู้ก็เท่ากับบอกว่าผู้ใดปรารถนาการตรัสรู้ผู้นั้นก็ตักตวงเจริญบารมีนั่นเองหรือว่าบารมีย่อมกำจัดข้าศึกคือกิเลสของสัตว์ทั้งหลายเอาไว้ในพระนิพพานเพราะว่าผู้ที่ปฏิบัติขัดเกลาเจริญในคุณธรรมมีทานศีลเป็นต้นในที่สุดเขาก็พ้นจากความเศร้าหมองโดยประการทั้งปวงก็ตรัสรู้พระนิพพานได้เป็นที่สุดเนี่ยนะเพราะฉะนั้นจึงชื่อว่าบารมีส่วนบุรุษใดบำเพ็ญคุณธรรมที่พูดมาทั้งหมดบุรุษผู้นั้นเรียกว่ามหาบุรุษหรือพระโพธิสัตว์พระโพธิสัตว์คือผู้ที่สมาทานยึดถือเอาคุณธรรมบำเพ็ญคุณธรรมรักษาคุณธรรมตามที่กล่าวมาแล้วถ้าหากว่าเรามองสรุปเนี่ยนะบารมีเหล่านี้คืออะไรก็คือคุณธรรมเป็นเครื่องขัดเกลากลั่นและก็กรองไม่ให้แปดเปื้อนไปด้วยบาปและอกุศลคุณธรรมอันนี้เป็นหนทางเป็นปฏิปทาเป็นมรรคคาที่จะให้บรรลุพระนิพพานนะหรือผู้ที่ปฏิบัติตามนี้ก็แสดงว่าเป็นคนที่รู้โลกนี้รู้โลกหน้ามองกระแสชีวิตในสังสารวัฏออกอย่างตลอดสายบุคคลที่ปฏิบัติตามนี้ในที่สุดก็เหมือนอะไรเหมือนอย่างว่าฝนตกหนักมากเลยบนยอดภูเขาเนี่ยนะแล้วก็ตกเต็มที่เลยตกเป็นเดือนๆเนี่ยแม่น้ำจะไหลไปไหนแม่น้ำที่ตกที่ยอดเขาก็จะยังแม่น้ำน้อยๆให้เต็มแม่น้ำน้อยที่เต็มก็ยังบึงน้อยให้เต็มบึงน้อยที่เต็มก็ยังบึงใหญ่ให้เต็มบึงใหญ่ที่เต็มก็ยังแม่น้ำน้อยให้เต็มแม่น้ำน้อยที่เต็มก็ยังแม่น้ำใหญ่ๆให้เต็มแม่น้ำใหญ่เต็มก็ไหลบ่าไปสู่ทะเลฉันใดผู้ที่บำเพ็ญบารมีทั้งหลายนะบำเพ็ญบารมีทั้ง10ไม่ว่าจะเป็นทานศีลเนกขัมมะให้อย่างมากให้ต่อเนื่องเหมือนหยาดน้ำฝนตกเนี่ยนะเจริญกุศลเช่นกับฝนตกเขาจะบ่าไปไหนเขาจะไหลไปไหนก็ไหลไปสู่การแทงตลอดอริยสัจบรรลุมรรคผลนิพพานแต่หลายคนก็บอกโอ้ยเนี่ยเขาก็ทำตั้งมากมายเมื่อไหร่จะถึงนิพพานก็บอกแม้ฝนตกบนแผ่นดินที่มันแล้งไปด้วยน้ำฝนมานานมันก็เลยไม่ไหลถึงทะเลสักทีอย่างนั้นก็เหมือนกับว่าตกแม้ไม่กี่เม็ดเองบอกถามเมื่อไหร่จะไหลถึงทะเลเขาว่างั้นนะดูท่าจะยากมันก็ตกให้สมควรคู่ควรแก่การถึงทะเลมันบุญกุศลเหล่านี้เนี่ยนะก็ต้องเจริญให้มองกุศลจิตทุกครั้งที่เจริญเหมือนกับเม็ดน้ำฝนเนี่ยนะแค่ไหนจึงจะสมควรเพียงพอแล้วก็ไหลลงไปสู่ทะเล
หรือว่าอยู่ใกล้ทะเลเรียบร้อยแล้วก็โอ้มีบุญมากเนี่ยนะถ้าอยู่ใกล้ทะเลอยู่แล้วก็ดีแต่ถ้าห่างทะเลเราจะว่าไงนะถ้าห่างทะเลก็ต้องโอ้สร้างฝนในใจให้มันสร้างคุณธรรมในใจให้เพียงพอมันภาวะหรือการกระทําของมหาบุรุษเรียกว่าความเป็นผู้มีบารมีความเป็นผู้บารมีนั่นแหละคือความหมายของบารมีกรรมมีการบำเพ็ญให้ทานเรียกว่าความเป็นผู้มีบารมีคนที่มีบารมีก็คือผู้ที่ให้ทานมาแล้วผู้ที่รักษาศีลไว้แล้วผู้ที่เจริญเนกขัมมะเป็นต้นเนี่ยนะเรียกว่าคนมีบารมีคนมีบารมีคือผู้ที่บำเพ็ญคุณธรรมมามากสมัยใหม่ก็ใครที่มีได้รับการนับถือมากคนนั้นเรียกว่ามีบารมีเพราะคำว่ามีบารมีในที่นี้ไม่ได้แปลว่ามีคนนับถือมากรู้จักมากแต่คือผู้ที่สั่งสมคุณธรรมทั้ง10ประการเอาไว้มากเรียกว่าผู้มีบารมีเนี่ยนะหรืออาจคนที่คนอื่นรู้จักมากถ้ามีคุณธรรมแบบนี้ก็เรียกว่าผู้มีบารมีก็ไม่ผิดนะเรียกว่าเน้นไปที่คุณธรรมทั้ง10ประการ